หมอเสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอลูกไม่ค่อยดิน้นหรือลูกไม่ดิน้น mm. ก็มีคําถามมาว่าลูกไม่ดิ้น15ชั่วโมงเนี่ยมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนคําถามนี่สั้นมากนะแต่เวลาเราคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าคนไข้เนี่ยหนึ่งอายุน่าจะอยู่ในวัยประมาณวัยประมาณสัก30อะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อายุคันน่าจะอยู่ประมาณ35มสิบห้าสี่สามสิบห้าอะไรพวกเนี้ย หรือ33 3 4 3 5ประมาณนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าพูดมาแบบนี้แล้วจะ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 ไม่ไมทราบเลยตอนนี้เวลาที่เราพิจารณาว่าลูกไม่ดิ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากโดยเฉพาะถาอายุคันน้อยกว่า28สัปดาห์ลงมานี่ถ้าเกิดว่าเราบางทีเราเอาเอาเด็กดิ้นก่อนเด็กดิ้นนี่จะมีอายุคันตั้งแต่ประมาณสัก18สัปดาห์ขึ้นไปในครั้แรกนะคร ถ้าคันที่สองอาจจะต่ำกว่านั้นนิดหน่อยอาจจะสักสิบหกสัปดาห์แล้วเริ่มจะมีอาการดิ้นเหมือนกับตอดอะไรเงี้ยมันเป็นความแรงของการที่เด็กขยับตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดอายุคันที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยความรู้สึกของแม่เนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้เลยนะแรงดิ้น,นจะน้อยมากตอนนี้พอเด็กดิ้นแล้วเนี่ยเด็กก็จะดิ้นในลักษณะว่าค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเวลาเราจับการดิ้นของเด็กเราก็คือจับ หลังอาหารนะก็สามครั้งนยจะเราจ้แ,จแค่สามครั้งก็พอว่าถือว่าปกตินะเพราะว่าตอนที่หลังอาหารเด็กจะอ่เขาเรียกว่าได้รับน้าตาลไปจากการที่เรากินแล้วก็เด็กดิ้นวันละสิบครั้งนี่เราก็ถือว่าปกตินะแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กอาจจะดิ้นมากกว่านี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ๆเด็กดิ้นสวมเสมอแล้วก็คุณแม่เขาก็สังเกตอยู่แล้วนะเราอยู่ๆมันไม่ดิ้นสิบห้าชั่วโมงนี่เราก็ต้อง รีบไ,ไปหาหมอเพื่อดูนศสาวแต่การที่เรารู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยดิ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะเช่นถ้าเกิดอายุขันมากสักนิดหนึ่งเนี่ยบรรลกเราเนี่ยพอเกินก่า28สัปดาห์ไปนะประมาณเจ็ดเดือน่รลุจะโตเร็วนะครับรลจะโตเร็วเพราะฉะนั้นบรรลุจะถูกรบกวนได้ง่ายก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยดิ้นในบางครั้ง นะเพราะเมื่อลูกเนี่ยถูกรบกวนแล้วก็มันมีการแข่งตัวตอนนี้การความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่ที่ผิวหน้าท้องผิวหน้าท้องนี่ก็มีระบบเส้นประสาททาให้เรารู้สึกว่าเด็กดิน้นตอนนี้ปรากฏว่าเมื่อลูกมันแข่งตัวแรงสะเทือนของการดิ้นของเด็กก็ก็ไม่ถึงผิวหน้าท้องทําให้เรารู้สึกว่าเด็กไม่ดิน้นเด็กอาจจะไม่เป็นไรเลยเราก็ต้องไป,ไป,ไ,ปไปโรงพยาบาลไปดูที่สาวถ้ายุคันอพอสมควรเราก็จับใช้เครื่องจับ การแข่งตัวเมลูกด้วยก็จะดีนะก็จะทําให้เรารู้ว่าเออเด็กไปดินเนี่ยเกิดจากการที่เมลูกเราแข่งตัวคุณบอกเขาก็าจะให้ยาขยายกล้ามเนื้อมมลูกมากินหรือว่าฉีดยาขยายกล้ามเนื้อมมลูกหรือถ้าอายุคันมากแล้วก็มาดูว่าการแข่งตัวเมลูกเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอาจจะพิจารณาเอ่อให้คลอดเลยก็ได้ นะถ้าอายุขัน8สัปดาห์อะไรเงี้ยร่างกายเราเข้าสู่กระบวนการคลอดล้วก็ได้นะครับอายุคันน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องระวังเพราะว่าเด็กไม่ดี้นถ้า2-3วันเนี่ยไปดูทลซะซ้ำบางทีเด็กเสียชีวิตไปแล้วการที่เรารู้สึกว่าเด็กไม่ค่อยด้นใน,นส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ม่ลูกเราแข็งตัวในคนท้องเนี่ยต้องระวังเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพราะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเพราะซากแกนดินหรือ,อสารที่อยู่ในน้าสจีเนี่ยที่มันมีอยู่จํานวนมากในน้าวสจีมันจะทำให้มืลูกบีบตัว บางคนนี่บีบตัวรุนแรงเริ่มเจ็บท้องแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็แทงไปเลยก็มีแล้วบางคนก็มาลูกเขาก็แข็งตัวไปยะระยะททำให้คุณแม่เนี่ยความรู้สึกว่าเด็กดิ้นน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้ออภาวะที่เด็กดิ้นน้อยลงนี่ก็เกิดจากความรู้สึกของเราที่ผิวหน้าท้องว่าเด็กเนี่ยไม่ว่าดิน้นหรือไม่ดิน้นแหละวมืลูกมันแข็งตัวพอสมควร,ร,รทําให้เรารู้สึกว่าเด็กดิ้นน้อยอย่างไรก็ตามเด็กที่เสียชีวิตก็ ก็ไม่ดินเหมือนกันคุณแม่ที่มีความรู้สึกว่าเด็กไม่ดิ้น10ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเรา,เราควรจะไปหาหมอตรวจหรือว่ารีบกินน้ำตาลแล้วก็มาสังเกตอีกทีหนึ่งว่าเด็กดิ้นหรือเปล่า